ต่อไปเราก็จะมาดู reading เรื่องที่6นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องนี้พี่ว่าตัวศัพท์อ่ะมันเป็นค่อนข้างแบบนารมที่แบบพรรณนาใช้ศัพท์ที่ดูหรูหราน้องอาจจะแปลไม่ออกเยอะนะเพราะพี่ว่าแบบบางศัพท์มันดูมันเฉพาะตัวมันเป็นคล้ายๆน้องพรรณนาเล่าเรื่องบรรยายแบบงดงามแบบเนี้ยพี่ว่าเรื่องนี้ศัพท์แอบยากเลยล่ะแต่ว่าตัวโจทย์ก็ค่อนข้างยังไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องที่อ่านไปแล้วมันจะงงทำให้เรื่องนี้พี่ถือว่าโอเคมันแอบยากระดับหนึ่งสำหรับการแปลนะคะเราก็จะมาเริ่มดูกันเลย Off Sandjorn Island in Washington's Puget Sound นอกเกาะซานจวนใน Washington Puget Sound อันนี้แบบทับศัพท์ไปเลยนะน้องไม่ต้องมาหาความหมายเพราะว่าบางอันมันเป็นชื่อเฉพาะหรือเป็นอะไรที่เขาต้องการให้รู้เพราะฉะนั้นน้องไม่จำเป็นต้องมารู้ทุกคำว่ามันเอ๊ะอันนี้แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามไปเขาก็บอกว่าเป็นการบอกว่าเนี่ยมันคือสถานที่หนึ่งนะ A fine mist brushed the little boat Fine mist แปลว่าหมอกก็คือ A fine mist brushed the little boat ก็คือเขาบอกว่าเหมือนหมอกBrush น้องรู้ใช่ไหมคะว่ามันคือระบายสีทาสีอะไรแบบนี้มันเป็นอารมณ์พัฒนาว่าหมอกเนี่ยได้ปกคลุมระบายสีเรือก็คือแบบคล้ายๆปกคลุมเห็นเรืออยู่หลังๆอ่ะ And just as suddenly vanished และก็ไม่นานแล้วทันใดนั้นน่ะก็จางหายไปคือเรือมันก็หายไปคือตอนแรกหมอกมันปกคลุมเรือแล้วอยู่ดีๆก็หายไปvanish แปลว่าหายไปน้องคำนี้พี่รู้สึกว่าน้องน่าจะรู้นะคะเพราะว่าคำว่า vanish พี่เคยได้ยินโฆษณา vanish ที่คล้ายๆไฮเตอร์อะซักผ้าสีเวลาผ้ามันเปื้อนคราบอะไรก็บอกว่าใช้ vanish คราบก็จะหายไปนี่แหละค่ะคือวิธีจำคำ vanish เลยคือจำจากที่ว่าเฮ้ยมันมีโฆษณา vanish น่ะที่เหมือนไฮเตอร์ขวดสีเหลืองที่แบบพอใช้ vanish แล้วคราบสกปรกหายไปนั่นแหละค่ะ vanish แปลว่าหายไปค่ะคำนี้ก็น่ารู้นะคะไม่ได้ยากเกินไปแถมดูโฆษณาช่วยเราจำด้วยแล้วก็ the weapon looked like a loose wisp of rainbow and smelled like overcooked broccoli the weapon นี่คือไอน้ำนะคะvapor นี่คือไอน้ำบอกว่าไอน้ำเนี่ย look like a loose wisp of rainbow wisp เนี่ยแปลว่าแบบปลอยมือเล็กๆกำเล็กๆก็จุกเล็กๆเขาบอกว่าไอน้ำตัวไอน้ำเนี่ยมองดูคล้ายๆกระจุกรวมๆของสายรุ้งเห็นไหมว่ามันพรรณนามากคือแบบพี่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่า wisp คืออะไรแล้วก็ loose wisp นี่อะไรคือเอาเป็นว่าถ้าน้องไม่รู้น้องจะอ่านได้ตีความว่าไอน้ำเหมือนมองดูเหมือนสายลุงอันนั้นก็โอเคก็ยังไม่ได้ผิดความหมายจากเรื่องไปมากก็คือสายน้ำเนี่ยเหมือนกระจุกปลอยหลวมๆเล็กๆของสายลุง and smell like overcooked broccoli แล้วก็กลิ่นน่ะเหมือนกับบรอกโคลีที่สุกเกินไปเพราะว่าคุกแปลว่าทำอาหารใช่ไหมคะน้องรู้โอเวอร์คือทำมากเกินไปคือหมายถึงว่ามันสุกเกินไปก็คือสายรุ้งเนี่ยเอ๊ะไอ้น้ำเนี่ยลักษณะมองดูแล้วเหมือนกับสายรุ้งแล้วก็กลิ่นเหมือนกับบรอกโคลีที่สุกเกินไป The skip burns bowls on over salmon bank skip ในที่นี้แปลว่าเรือค่ะ skiff คำนี้พี่ขอบอกว่ามันเป็นศัพท์แปลกตอนแรกมันพอน้องถ้าแบบเรือน้องก็จะรู้จัก boat cruise อะไรใช่ไหมแต่อันเนี้ย skiff มันแปลว่าเรือเล็กๆแบบเรือพายเล็กๆอ่ะซึ่งคำนี้พี่ว่าแอบว่าไม่ค่อยเจอทั่วไปนะคะก็เป็นความรู้ใหม่แล้วกันคือ skiff แปลว่าเรือพายเล็กๆก็บอกว่า the skiff bows on over salmon bank bows ก็คือกระเด้งกระดอนก็คือหมายว่าเรือมันกระเด้งแบบเวลาเรืออยู่ในคลื่นมันก็กระเด้งขึ้นกระเด้งลงใช่ไหมคะเขาบอกว่าเรือเล็กๆเนี่ยเรือพายเล็กๆเนี่ยก็กระเด้งกระดอนไปอยู่เหนือ salmon bank bank คือตลิ่งก็คือเหนือตลิ่งแซลมอนซึ่ง
bounce เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นศัพท์ง่ายนะคะไม่ยาก bounce แปลว่ากระเด้งกระดอนถ้าใครคิดว่าไม่รู้ก็มันจะมีช่วงหนึ่งช่วงที่เป็นโนเกียหน้าจอสีมาใหม่ๆหลังจากตอนประมาณ6ปีที่แล้วมันจะมีเกมชื่อ bounce คือให้เอาลูกบอลกระเด้งไปตามถึงเป้าหมายอ่ะเพราะฉะนั้น bounce ก็คือน้องคิดถึงลูกบอลคือมันกระเด้งค่ะ Waco Nutrient LeachWater well up from the deep and form a thick food chain เขาบอกว่าเรือมันเด้งเหนือแซลมอนแบงค์ใช่ไหมแซลมอนแบงค์นี่มีอะไรล่ะแซลมอนแบงค์ก็มันเป็นตลิ่งแซลมอนใช่มันก็แบบตลิ่งชื่อแซลมอนอ่ะก็คือตลิ่งคล้ายๆแม่น้ำขนาดเล็กนะคะก็คือไอ้แซลมอนแบงค์เนี่ยมันหนาว Waco Nutrient Rich Water มันมีน้ำที่หนาวที่เย็นมีน้ำที่เย็นแล้วก็ Nutrient Rich Nutrients แปลว่าแร่ธาตุสารอาหารอันนี้เป็นศัพท์ basics นะคะก็คือ Nutrients แปลว่าแร่ธาตุสารอาหาร Rich แปลว่ารวยพอ Nutrient Rich รวมกันก็แปลว่าเต็มรวยด้วยแร่ธาตุก็คือหมายถึงว่ามีแร่ธาตุเยอะก็คือไอ้แซลมอนแบงค์เนี่ยมีน้ำที่เย็นแล้วก็น้ำเนี่ยมีแร่ธาตุเยอะ Well up from the deep and fog of drink food chain Well up แปลว่าไหลท่วมค่ะคิดว่าไอ้ตัวศัพท์เรื่องนี้มันจะแอบยากนิดนึงแหละ Well up แปลว่าไหลท่วมนะคะเขียนให้ Well up แปลว่าไหลท่วมบอกว่าน้ำไอเนี่ยน้ำที่เย็นเลยมีแร่ธาตุเยอะเนี่ยไหลท่วม from the deep and fog of tea food ไหลท่วมมาจากที่ลึกๆ deep แปลว่าลึกๆไหลท่วมมาจากที่ลึกๆ and fog of thick food chain forge ที่ในที่นี้แปลว่าพัฒนาค่ะก็คือถ้าจะแปลตรงแบบว่าน้ำเนี่ยมันไหลมาจากที่ลึกแล้วก็พัฒนาFood chain น้องจะเจอในวิชาชีววิทยาก็คือห่วงโซ่อาหารค่ะแบบใครกินต่อกันเป็นทอดๆตามระบบชีววิทยาตามระบบนิเวศนะคะก็คือเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันมาจากที่ลึกแล้วก็ช่วยพัฒนาห่วงโซ่อาหารที่หนาแน่นที่หนาไม่ช่วยพัฒนาที่นี่ก็คือเหมือนว่าพอน้ำมันอุดมสมบูรณ์ปลาสิ่งมีชีวิตก็มาอยู่เยอะก็จะมีห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนขึ้นอารมณ์ว่าเขาต้องการสื่อว่ามันอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละค่ะ Forge ในที่นี้เดี๋ยวพี่เขียนศัพท์ให้เพราะพี่ว่าคำนี้ก็ดี Forge ในที่นี้แปลว่าพัฒนาค่ะแล้ว We head for silver commotion of adolescentsHurrying to starboard ก็บอกว่าพวกเราอะ head for คือไปสู่เป็นแบบ head แบบเหมือนน้องถ้าไปสู่เป้าหมายเวลาเรือมันก็คือหันหัวเรือไปทางอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือมุ่งไปทางเนี่ยค่ะ head for แปลว่ามุ่งไปทางพวกเรามุ่งไปทาง commotion a silver commotion of adolescents hurrying to starboard มุ่งไปทางที่มีปลา hurrying ที่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างชุมนุมรุ่นวายอยู่ข้างกับเรือก็คือมุ่งไปทางที่แบบมีปลาเฮอริงที่มีปลาเฮอริงอยู่เยอะอะค่ะภาพแปลง่ายซึ่งอยู่ข้างกับเรือเพราะว่าอันนี้เหมือนว่าศัพท์มันจะวนไปวนมาพี่ก็จะสรุปนะคะเรามาดูศัพท์ก่อนนิดนึง commotion แปลว่าความชุลมุนวุ่นวายส่วน adolescence ในที่นี้เป็นศัพท์ทั่วไปนะคะแปลว่าวัยรุ่น starboard แปลว่ากาบเรือค่ะอันนี้เราก็จบไปหนึ่งอันนี้เรามาดูเนื้อเรื่องต่อนะคะก็คืออันนี้เป็นการพรรณนาเฉยๆว่าตรงไหนมีอะไรประมาณนี้เราก็มาดูต่อค่ะ salmon dogfishShark or boat might have forced this school of juvenile to the surface. Salmon คือปลาแซลมอนแล้วก็ฉลาม dogfish ก็คือปลาฉลามชิ้นหนึ่งเนี่ย or boat หรือแบบหรืออาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้ might have forced this school of juvenile to the surface น่าจะแบบบังคับ
ให้สคูลในที่นี้ไม่ใช่โรงเรียนนะคะสคูลในที่นี้แปลว่าฝูงปลาค่ะถ้าแบบฝูงปลาเขาจะใช้คำว่าสคูลนะคะใช้ว่าโรงเรียนนะคะก็คือแซลมอนหรือไม่ก็ไอปลาดอกฟินชาร์กเนี่ยหรืออาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้น่าจะเป็นตัวที่บังคับให้ฝูงดิสคูลก็คือฝูงปลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้ to the surface มาสู่ผิวน้ำแล้วมันก็จะมีเห็นใช่ไหมคะว่าเขาขีด juvenile เขาก็จะถามค่ะว่า juvenile แปลว่าอะไรเราก็มาดูกันค่ะข้อ82 the word juvenile means คำเนี้ยแปลว่าอะไรมันมีข้อ1 young fish ปลาที่ยังเด็กๆ captured fish คือปลาที่ถูกจับค่ะ capture แปลว่าจับ captured fish แปลว่าปลาที่ถูกจับ fish on the move ถ้าร้องอยู่ถ้าน้อง on the move แปลว่าน้องกำลังเดินทางอยู่ก็คือหมายถึงปลาที่กำลังว่ายน้ำอะไรเดินทางอยู่นั่นเอง fish from other waters ก็คือปลาที่มาจากน้ำอื่นนั่นเองก็แบบอาจจะแบบมาจากน้ำเค็มน้ำจืดหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาถาม juvenile แปลว่าอะไรน้องมาดูประโยคก็คือเห็นไหมเขาบอกว่าปลาพวกเนี้ยน่าจะบังคับให้ฝูงปลาที่มัน juvenile เนี่ยขึ้นมาอยู่ผิวน้ำตรงนี้คีย์ที่ช่วยให้เรารู้ได้ไงว่าเอ๊ะจูเวนายแปลว่าอะไรมันอยู่ตรงนี้ค่ะไอ้ตรงเนื้อเรื่องก่อนหน้าเขาบอกว่าพวกเราอะเฮดฟอร์คือมุ่งไปสู่ฝูงปลาเฮอริงใช่ไหมคะที่เป็นยังเป็นอะโดเลเซนต์ก็คือเป็นวัยรุ่นที่อยู่ข้างกับเรือใช่ไหมคะคือพวกเราอะมุ่งสู่ปลาฝูงปลาเฮอริงแล้วอันเนี้ยดิสคูในที่นี้ก็ยังคงแทนฝูงปลาเฮอริงค่ะThis cool ตรงนี้นะคะยังแทนฝูงปลาเฮอริงไอ้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเรากำลังพูดว่าเฮ้ยเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ฝูงปลาเฮอริงอยู่แล้วบอกว่าไม่แน่นะบางทีอีแซลมอนหรือด็อกฟิชชาร์กเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนไล่ให้ไอ้ฝูงปลาเฮอริงกลุ่มเนี่ยขึ้นมาสู่ผิวน้ำพวกเราถึงเห็นได้ไงเพราะงั้น this cool เขาหมายถึงไอ้ฝูงปลาเฮอริงนี้น้องเห็นไหมคะเขามีคำขยาย hearing คือ adolescence hearing adolescence ที่แปลว่าวัยรุ่นเพราะฉะนั้นฝูงปลาไอ้ฝูงเนี่ย this school of juvenile เนี่ยก็ยังคงเป็นฝูงเดิมกับฝูงนี้ที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นมันก็คือแสดงว่าฝูงเนี่ยก็คือปลา hearing ที่ยังเป็นวัยรุ่นทำให้เรารู้ว่า juvenile เนี่ยต้องแปลว่าวัยรุ่นค่ะเพราะว่ามันคือศัพท์เดียวตัวเดียวศัพท์คล้ายกันเลยเขาแค่เปลี่ยนศัพท์แล้วก็ไล่เนื้อเรื่องมานิดนึงว่าเอ๊ะน้องจะรู้ไหมว่ามันคืออันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้อย่างเดียวค่ะ young fish คือปลาที่ยังเด็กคือเท่ากับ adolescent นั่นเองที่แปลว่าวัยรุ่นเพราะว่าเขาถือว่าคำว่า adolescent นี่เป็นคำที่ทุกคนควรรู้นะคะสำหรับม.ปลายนี่เป็นคำที่ต้องรู้แล้วนะคะส่วน capture fish ปลาที่ถูกจับเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีการกล่าวถึงอยู่แล้วว่าเราจับปลาหรืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องผิดอยู่แล้ว fish on the move ปลาที่กำลังว่ายน้ำก็ไม่ใช่ปลาจากน้ำอื่นก็ไม่ใช่เพราะเขายังไม่ได้พูดเลยว่ามันมีกี่น้ำเพราะฉะนั้นดูจากเนื้อเรื่องแล้วดูจากชอยแล้วเราก็ตอบได้ข้อเดียวค่ะคือ juvenile แปลว่า young fish คือปลาที่ยังเป็นวัยรุ่นยังหนุ่มๆอยู่นะคะอันนี้เราก็ข้อ82แล้วก็จบไปแล้วก็มาอ่านเนื้อเรื่องต่อกันค่ะ The fish quickly drew sharp eye diving bird rhinoceros auklet guillemot and cormorant which forced the herring into a churning bone เขาบอกว่า the fish ก็คือปลายังเป็นฝูงเดิมค่ะเพราะเรื่องนี้เราพูดถึงปลาฝูงเดียวก็คือไอ้ปลา herring เนี่ย quickly drew sharp eye diving bird rhinoceros drew คือแบบดึงความสนใจก็คือฝูงปลาฝูงเนี่ย quickly คือดึงความสนใจอย่างรวดเร็วดึงความสนใจจากใครจาก3ตัวนี้ค่ะตัวแรกก็คือ sharp eye diving bird rhinoceros auklet ซึ่งอันนี้1ตัวแล้วก็2ตัวคือ guillemot ตัวที่3คือ cormorant อันนี้ไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าชื่อมันเป็นแบบชื่อสัตว์เฉพาะตัวเลยบางน้องคงไม่สามารถท่องชื่อสัตว์ชื่อปลาชื่อนกชื่ออะไรได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นพี่ยังไม่แปลก็คือไอ้ฝูงปลาฝูงเนี่ยดึงดูดความสนใจจากนกอ่ะ
อันนี้เป็นนกแน่เพราะเขามีคำว่า bird ใช่ไหมคะก็คืออย่างน้อยก็คือนกไอเนี่ย1ตัวแล้วกิลมด2ตัวแล้วก็คอมารัน3ตัว which frost the herring into a shining ball เพราะมันดึงดูดความสนใจพวกเนี้ยพวกนี้แบบน้องปลามันก็ไอ้นกมันก็กินปลาใช่ไหมคะมันก็เลยแบบพร้อมดึงดูดความสนใจมันก็คือจะโฉบลงมากินมันก็เลยบอกว่า which frost คือบังคับFrost แปลว่าบังคับซึ่งบังคับให้ purring เนี่ย into a churning ball ว่ายวนเป็นวงกลม churning แปลว่าหมุนวนปั่นปั่นหรือแบบหมุนวนหรือปั่นเพราะฉะนั้นก็อารมณ์ว่าพอปลาโดนไล่มันก็วิ่งแบบว่ายกันเป็นวนวนวนเป็นแบบหมุนวนกัน churning ball ก็คล้ายๆลูกบอลเขาเปรียบเทียบให้เหมือนว่าเหมือนเป็นลูกบอลที่กลิ้งไปหมุนไปหมุนมาค่ะคือ purring มันว่ายกันเป็นฝูงแบบกลมๆปั่นไปปั่นมานั่นเองก็โน้ตที่หนึ่งคำว่า churning แปลว่าหมุนวนหรือปั่นค่ะต่อมาเราก็ดูต่อ a herbert seal rolling in the middle with its mouth open suddenly scooted off to one sideเขาบอกว่า a herbert seal seal คือแมวน้ำนะคะเขาบอกว่า herbert seal อ่ะ herbert ก็คือท่าเรือก็คือแมวน้ำที่อยู่ท่าเรือนั่นเองแล้วเขาก็ทายาว่า herbert seal นี้ทำไม herbert seal นี้ก็กำลัง rolling in the middle with its mouth open ก็คือกำลังหมุนวนหมุนกริ้งหมุนกิ้งอยู่ตรงกลางขณะที่กำลังอ้าปากคล้ายแมวนางอ้าปากแล้วกิ้งไปกิ้งมาอยู่ตรงกลาง suddenly scoot off one to one side คือขณะที่มันกิ้งอยู่พอมันเจอนี้มันก็ scoot off ค่ะก็คือพุ่งตัวออกไปเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปอีกด้านหนึ่งไปอยู่ด้านหนึ่งหนึ่ง scoot off แปลว่าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแบบออกตัวเร็วมากอะไรประมาณนี้ scoot off มันพี่รู้สึกว่าคล้ายๆคำว่าสกูตเตอร์ป่ะคะออกตัวหรือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว scoot off มันเหมือนคำว่าน้องไม่รู้ยุคน้องทันเอ๊ะที่มีสกูตเตอร์หรือเปล่าที่คล้ายๆจักรยานเป็นแผ่นบอร์ดแล้วก็ใช้เท้าถีบๆสกูตเตอร์มันก็พอคำว่าสกูตออฟน้องก็คิดถึงสกูตเตอร์คือวิ่งออกตัวอย่างออกตัวหรือเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะคะก็คือไอ้แมวน้ำที่กำลังกิ้งไปกิ้งมาทันใดนั้นมันก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไปอีกไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนึ่งต่อมาอันนี้เป็นคันนานาทั้งสิ้นไม่ได้รับเนื้อหาอะไรเลยนะคะ the bird take flight take flight คือบินค่ะออกบินน้องรู้ใช่ไหมเวลาขึ้นเครื่องบินมันจะมีflight tg ที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ the bird take flight ก็คือนกออกบิน the next instant a whale explodes upward through the ball แล้วก็ instant ทันทีทันใดก็สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใดก็คือ a whale คือปลาวาฬ explode ค่ะระเบิด up explode ที่จริงว่าเป็นแปลว่าระเบิดนะคือใครพี่คิดว่ามันอารมณ์พุ่งทะยานออกมาพุ่งทะยาน upward ก็คือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว through the ball ผ่านลูกบอล dancing out of sight หลังจากนั้นก็จมลงไปหายลับไปจากสายตา sight แปลว่าระยะในสายตา out of sight ก็คือจมหายไปจากสายตาก็เด้งขึ้นมาแล้วก็จมลงไปหายไปจากสายตา leaving a link of label with fish scale gleaming in the center แล้วก็ทิ้งอะไรไว้ทิ้งอะริงคือทิ้งวงแหวนของริปเปิลทิ้งวงแหวนของริ้วขึ้นกับเกล็ดปลาที่สะท้อนแสงอยู่ตรงกลางไว้ก็คือพอปลาวานมันกระโดดขึ้นมาแล้วก็จมหายไปจากสายตามันก็ทิ้งเป็นวงแหวนของน้ำค่ะไว้แล้วก็ทิ้งมีเกล็ดที่มันวิบวับไว้อยู่ตรงกลางอันนี้เป็นคันนานานะคะเพราะฉะนั้นมินจะมีศัพท์ที่ไม่รู้ค่ะ ripple อันนี้แปลว่าริ้วคลื่นนะคะเวลาน้องแบบเกิดคลื่นมันจะมีเป็นริ้วๆใช่ไหมคะ ripple เนี่ยค่ะแปลว่าริ้วคลื่น fish scale นี่เกล็ดปลานี่โอเคพี่ว่าน้องน่าจะรู้ glinting แปลว่าสะท้อนแสงค่ะพี่คิดว่ามันคล้ายๆว่า glitter ค่ะน้องอะไรแต่งหน้ามันจะมี glitter โรยกากเพชรใช่ไหมคะ
glinting glinting ก็คือพี่จำจากคำว่าเอ้ยมันเหมือนคำว่า glitter นะ glinting แปลว่าสะท้อนแสงค่ะแล้วก็ once again the aroma of broccoli steam beyond its time อีกครั้งหนึ่ง once again อีกครั้งหนึ่ง the aroma of broccoli กลิ่นของ broccoli steam beyond its time ก็คือแบบมาอีกกลิ่นของ broccoli ก็หอมหวนมาอีกแล้วอโรมาแปลว่ากลิ่นนะคะน้องคงรู้จักอโรมาเทอราปีที่แบบไว้ดมเพื่อให้ผ่อนคลายก็คือหลังจากไอ้ปลาวานกระโดดลงไปอ่ะกลิ่นบรอกโคลี่ก็มาใหม่อีกรอบแล้ว That's say Jonathan Stern คือ Jonathan Stern พูดว่า that แล้วก็ when ที่จริงมันเขาพูดต่อกันนะคะแต่นี้เขาเป็นการลุกเล่นของประโยคค่ะคือแยกประโยคแล้วก็อธิบายก่อนว่าใครพูดบอก say Jonathan Stern Jonathan Stern เป็นอะไรบอกว่าเป็น a Florida State University Marine Biologist เป็นนักชีววิทยาด้านพวกด้านมหาสมุทรนะคะพวกด้านน้ำพวกแบบพวกสัตว์น้ำอะไรแบบนี้เป็นนักชีววิทยาพวกเกี่ยวกับมหาสมุทรอะไรพวกนี้ชีวิตใต้น้ำของมหาลัย Floridaก็คือโจนาธานสเตอร์บอกว่า trying to steer while screaming note in the rain trying to steer คือพยายามที่จะบังคับเรือ steer แปลว่าบังคับเรือค่ะบังนี้เขียนน้ำมองไม่เห็น steer บังคับเรือก็บอกว่าโจนาธานเนี่ยก็พยายามที่จะบังคับเรือ while screaming note in the rain ขณะที่เขียนจดโน้ตหวัดในสายฝนท่ามกลางสายฝน screaming แปลว่าเขียนหวัด scribble นะคะแปลว่าเขียนหวัดแบบเขียนรีบๆอะค่ะก็คือโจนาธานอะขณะที่กำลังพยายามบังคับเรือโจนาธานทำสามอย่างก็คือ1พูดประโยคสองอันนี้แล้วก็พยายามบังคับเรือขณะที่กำลังเขียนหนังสือเขียนช็อตโน้ตหวัดอยู่ในสายฝนโจนาธานพูดว่าอะไรโจนาธานพูดว่า that is mink whale bleed นั่นก็คือลมหายใจ bleed ของ mink whale mink whale คือสายพันธุ์ของปลาชนิดหนึ่งนะคะผมประวานชนิดหนึ่งโจทย์เขาก็มีถามค่ะว่า that คำนี้แปลว่าอะไรเราก็ไปดูกันข้อ86ค่ะเขาถามว่า the word that line 17 refer to that ในที่นี้หมายถึงอะไรข้อ1 the aroma of overcooked broccoli คือกลิ่นของบอกคอรี่ที่สุกเกินไปข้อ2 the herring forced to move very nervously ก็คือปลาฝูงปลาเฮอร์ริงอ่ะที่โดนบังคับให้เคลื่อนไหวอ่ะอย่างแบบหวาดกลัวคือฝูงปลาโดนบังคับให้เคลื่อนไหวอย่างหวาดกลัวข้อ3 a ring of ripple with fish scale shining in the center ก็คือวงแหวนของริ้วคลื่นและพร้อมด้วยเกล็ดปลาที่สองแสงอยู่ตรงกลางซึ่งมาจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านเมื่อกี้นี่เองตรงนี้กับข้อ4 a herbal seal rolling in the middle with its mouth open ก็คือแมวน้ำที่กำลังกลิ้งไปกลิ้งมาพร้อมกับอ้าปากซึ่งอันนี้ก็มาจากเนื้อเรื่องเหมือนกันแล้วเขาถามว่า that เนี่ยแปลว่าอะไรมาจากแปลว่าอะไรล่ะเราก็มาดูกันค่ะว่าประโยคก่อน that คืออะไรเห็นไหมเอ่ยก่อนจะ that คือในที่นี้คือเขาอธิบายว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะก็คือ mink whale bleed ฉะนั้นสิ่งที่จะคือ that ก็คือต้องเป็นอันที่เห็นอันสุดท้ายก่อนจะเริ่มคำว่า that ก็คืออันนี้เองค่ะ the aroma of broccoli steam beyond its time ก็คือกลิ่นของ broccoli นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบไปเลยว่าข้อ1ค่ะเพราะว่าเขาถามว่า that refer to อะไรก็ไปดูว่าเขาพูดต่อจากอะไรล่ะก็พูดต่อจากกลิ่นบรอกโคลี่ไงแสดงว่า
ั่นแหละเขาหมายถึงกินบรอกโคลีค่ะส่วนโอเวอร์คุกนี่มันคือจำได้ไหมตอนต้นเรื่องเขาบอกว่าเขาได้กินไอ้บรอกโคลีไปหนึ่งรอบแล้วซึ่งมันสุกเกินไปแล้วนี้เขาบอกอีกครั้งหนึ่งที่กินบรอกโคลีกลับมามันก็ต้องเป็นกลิ่นเดิมค่ะคือกลิ่นบรอกโคลีที่สุกเกินไปนั่นเองค่ะนี้เราก็เสร็จข้อ86ไปนะคะแล้วก็มาดูต่อAlso known as little pike quail and pikehead, mink are the smallest member of a family of baleen whale called rorqual. เขาบอกว่า also known คือถูกรู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือสมมติน้องชื่อหนึ่งน้องอาจจะถูกรู้จักในอีกฉายาหนึ่งก็ได้นะคือเขาหมายถึงว่าเป็นการขยายค่ะว่า mink whale เนี่ยถูกรู้จักในชื่อว่า Pike Whale Little Pike Whale ด้วยแล้วก็ถูกรู้จักในชื่อ Pikehead ด้วยแล้วเขาก็บอกว่ามิงอ่ะ are the smallest member of a family of baleen whale called rorqual มิงเป็น member เป็นสมาชิกที่เล็กที่สุดของ family ของครอบครัว baleen whale ของครอบครัววานบาลีนที่เรียกว่า rorqual the groupinclude 120 ton blue whale and other titans เขาบอกว่ากรุ๊ปเนี่ยกลุ่มที่พูดถึงเนี่ยรวมไปถึง blue whale คือปลาวาฬสีน้ำเงินที่หนัก120ตันแล้วก็ other titan แล้วก็พวกยักษ์อื่นๆไททันแปลว่ายักษ์นะคะแต่ในที่นี้ก็คือหมายถึงพวกปลาวาฬที่ตัวใหญ่ๆอื่นๆนั่นเองไททันแปลว่ายักษ์อันนี้น่าจะรู้ไว้นะคะก็หมายถึงกลุ่มเนี่ยก็มีบลูเวลที่หนักถึง120โลนะแล้วก็พวกไอ้ตัวปลาวาฬตัวใหญ่ๆตัวอื่นๆด้วยเช่นอะไร such as humpback zis and fin ก็เช่นปลา humpback zis และ fin อันนี้เราไม่ต้องไปแปลชื่อมันนะคะเรารู้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา mink 22 to 33 feet long with a weight of 5 to 10 ton seem downright swiftby comparison เขาบอกมิงอ่ะซึ่งยาวแค่22ถึง33ฟุตแล้วก็หนักแค่ประมาณ5ถึง10ตันอ่ะมองดูดาวไรท์แปลว่าโดยสิ้นเชิงก็คือแบบต่างกันโดยมันดูอะไรแบบเมื่อเทียบกันแล้วมันดูสเวลมากโดยสิ้นเชิงก็แบบคล้ายๆมากใช่ไหมล่ะคะงั้นพี่จะใช้คำว่ามากแทนว่ามันจะได้แปลประโยคง่ายมากกว่าก็คือมิงอ่ะที่หนักแค่5ถึง10ตันอ่ะมองดูแล้วเมื่อเทียบ comparison คือการเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยดูแบบช่างสเวลมากเลยเทียบกับไอ้ตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นเขาถามว่า swelt แปลว่าอะไรแล้วก็ไปดูกันค่ะข้อ1 slim ก็คือผอมบาง huge ใหญ่ heavy หนัก smelly กลิ่นเหม็น swelt จะแปลว่าอะไรล่ะน้องเห็นไหมคะเขาบอกseem downright by comparisons อันนี้แหละค่ะตัวบอกเขาบอกว่ากรุ๊ปตัวอื่นเนี่ยมันหนักตั้ง120กิโลแต่พอมิงอ่ะมันหนักแค่5ถึง10กิโลเองพอมาเปรียบเทียบกันแล้วมันช่างสเวลจังเลยตัวนึงหนัก120อีกตัวนึงหนักแค่10กิโลเอ๊ะตัวนึงหนัก120ตันอีกตัวนึงหนักแค่10ตันพอมาเทียบกันแล้วไอ้ตัวมิงนี่มันเป็นยังไงคะมันก็ต้องสลิมใช่ไหมคะคือมันผอมกว่ามากเพราะไอ้มิงอ่ะมันแค่5ถึง10โลเองนะมิง5ถึง10ตันส่วนตัวอื่นๆพวกบลูเวลตัวอื่นๆนี่มัน120ตันชัดๆเลยอ่ะแล้วมันจะถ้ามิงไปเทียบกับบลูเวลจะเป็นไรล่ะมันก็ต้องสลิมใช่ไหมคะคือผอมบางกว่าถ้า5กับ10โลไปเทียบกับ120ตันจะฮิวไหมคะฮิวคือใหญ่จะใหญ่กว่าไหมคะก็ไม่ค่ะเฮฟี่จะหนักกว่าไหมไม่เห็นดูจากน้ำหนักก็รู้เลยว่าไม่หนักกว่าสเมลลี่กลิ่นเหม็นสเมลแปลว่ากลิ่นแปลว่าดมกลิ่นใช่ไหมคะเพราะงั้นสเมลลี่แปลว่ากลิ่นเหม็นค่ะมีกลิ่นแบบอันนี้เราก็ไม่รู้ค่ะเนื้อเรื่องไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นตอบได้ข้อเดียวค่ะคือสลิมอันนี้ทริคมันอยู่ตรงที่ว่าเขาพูดถึงมิงว่าหนัก5ถึง10แล้วเทียบกับอีบูเวลที่หนัก120มันดูจะเป็นยังไงล่ะนะคะมันอยู่ที่ตรงดาวไรท์กับคอมเพอริซันนั่นเองค่ะ
พราะว่าคำนี้ Welsh น่าจะไม่ค่อยมีคนรู้นะคะว่ามันแปลว่าอะไรเราก็มาดูกันต่อค่ะ Nevertheless a 19th century German sea captain named Mink once confused a pike head with a blue แต่อย่างไรก็ตามกัปตันของเยอรมันในคริสต์ศตวรรษที่19เนี่ยชื่อว่ามินส์เนี่ยก็เคย once confused เคยสับสนระหว่างไอ้ตัวไปเฮดคือไปเฮดก็คือไปเฮดก็คือตัวนี้นั่นเองแหละค่ะคือมินส์นั่นแหละค่ะเขาบอกว่ามินส์อ่ะถูกมีอีกชื่อว่าไปเฮดหรือลิตเติ้ลไปเวลนะคะมันก็คือไอ้กัปตันคนเนี่ยเคยสับสนระหว่างไปเฮดแล้วก็อับรูในที่นี้ก็คือหมายถึงบลูเวลค่ะก็คือมันเขาเคยสับสนระหว่างไอ้ไปเฮดแล้วก็ไอ้บลูเวลด้วย As a joke the whaler took the calling the riddle Rocco Mink Whale เขาเลยบอกว่าเป็นการเล่นแบบเป็นโจ๊กเป็นมุกตลกขำๆก็เลยบอกว่า the whaler ก็คือพวกไอ้คนที่นักปราวานเนี่ยก็แบบเรียกriddle local ว่า mink whale เรียกไอ้ปลาวาฬที่เล็กปลาวาฬ local ที่เล็กที่สุดอะว่า mink whale เพื่อเป็นการล้อคนนี้ที่เขาดันสับสนระหว่างไปเฮดแล้วก็ blue whale นั่นเองค่ะเราก็มาดูตัวโจทย์กันเลยนะคะข้อ81ค่ะเขาถามว่าWhat makes fish stay around Phuket Sound? ทำไมอะไรทำให้ปลาเนี่ยอยู่อาศัยแถวๆ Phuket Sound? ข้อ 1. Quality of weather. ข้อ 2. Abundance of food. ข้อ 3. Humidity of climate. ข้อ 4. Nature of environment. Quality of water ก็คือคุณภาพของน้ำข้อ 2. Abundance of food. Abundance แปลว่ามีเยอะค่ะก็คือการมีเยอะของอาหารคืออาหารมีเยอะข้อ 3. คือ Humidity of climate ก็คืออากาศที่ชื้นกำลังดี Humid แปลว่าชื้นนะคะก็คือหมายถึงอากาศชื้นข้อ 4. Nature of environment คือธรรมชาติที่สิ่งแวดล้อมที่ดีมีเป็นธรรมชาติข้อไหนคะที่ทำให้ตัวปลาเนี่ยอยู่แถวภูเก็ตเยอะระหว่างคุณภาพน้ำอาหารเยอะอากาศดีแล้วก็ธรรมชาติงดงามจากเนื้อเรื่องมันคือเริ่มต้นค่ะที่เขาอธิบายถึงว่าแถวๆภูเก็ตซาวใช่ไหมคะภูเก็ตซาวเขาก็อธิบายแถวภูเก็ตซาวว่ามีอะไรบ้างสิ่งเดียวที่เราเจอแล้วเหมือนในโจทย์ข้อนี้ก็คือนี่ค่ะเขาบอกว่า Nutrient rich water well up from the deep and forms a thick food chainน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุไหลมาจากลึกแล้วก็ทำให้สายห่วงโซ่อาหารอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอะไรคะที่เนื้อเรื่องเขาบอกว่ามีอยู่ในเนื้อเรื่องแถวภูเก็ตซาวมีน้ำที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ quality of water ค่ะคือคุณภาพของน้ำคุณภาพน้ำมันดีค่ะมันมี nutrient rich ค่ะคือมันมีแร่ธาตุเยอะค่ะเพราะฉะนั้นคีย์มันอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงคำว่า nutrient rich water ค่ะก็คือหมายถึงน้ำมันมีคุณภาพดีนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือข้อ81นะคะส่วนข้อ82เราก็ตอบไปแล้วเรามาดูกันต่อที่ข้อ83ค่ะเขาถามว่า which of the following is a fish name ข้อใดต่อไปนี้เป็นชื่อของปลาค่ะที่จริงถ้าจากการที่เราอ่านเนื้อเรื่องมาเราก็จะรู้ทันทีว่าอะไรคือปลาคะจำได้ไหมเอ่ยที่พี่อ่านตรงสองประโยคนี้ให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยพวกเราอะตามฝูงเฮอริ่งที่เป็นวัยรุ่นที่อยู่ข้างกับเรือซึ่งฝูงเฮอริ่งสคูลนี่ก็คือเป็นฝูงเฮอริ่งเนี่ยน่าจะถูกฟอสโดยปลาแซลมอนหรือด็อกฟิชแล้วฝูงเฮอริ่งฝูงเนี่ยก็ยังควิกลี่ดูคือดึงดูดความสนใจจากไอ้3ตัวนี้ด้วยดังนั้นตั้งแต่คำว่าเฮอริ่ง
this cool แล้วก็ the fish นี้มันคือ3อย่างนี้คืออันเดียวกันค่ะก็คือ herring ก็คือฝูงปลา herring เนี่ยก็คือ fish ที่เขากล่าวถึงด้วยดังนั้น herring คืออันเดียวที่เป็นปลาค่ะ herring คืออันเดียวที่เป็นปลาค่ะเพราะว่าจากเนื้อเรื่องจะเห็นได้ว่าอัน herring เป็นปลาแต่เอาน้องบอกอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันเป็นปลาเพราะว่าอาจจะอ่านไปเอ้ยน้องอาจจะเฮ้ยมันดูต้องใช้ความรู้มาประสานหลายอันทริคเห็นไหมเอ่ยมันจะมีช้อยมีเหลืออีก3อย่างใช่ไหมคะคือ Auklet, Guillemot and Cormorant เห็นไหมเอ่ยว่ามันอยู่ตรงไหน Auklet ตัวที่1ก็คือช้อยนี้ค่ะ Auklet Guillemot ก็คือช้อยที่3ค่ะ and Cormorant ก็คือ Cormorant ตัวที่3ก็คือช้อยที่4นี่เองเห็นใช่ไหมเอ่ยบอกว่าปลามันดึงดูดความสนใจจากนกออกเลตกิลมอตและคอมเมอรันต์แสดงว่า3ตัวเนี่ยมันต้องเป็นพวกเดียวกันค่ะเพราะว่าไอ้ตัวเห็นไหมเอ่ยปลาฟิชมันดึงดูดความสนใจจาก3ตัวนี้แสดงว่า3ตัวนี้ไม่ใช่ปลาค่ะเราก็ตอบได้ทันทีรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ย3ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ปลานะเพราะว่าปลาดึงดูดความสนใจจากไอ้3ตัวนี้ดังนั้นก็เหลือช้อยข้อเดียวที่จะเป็นปลาได้ค่ะคือ herringนะคะเราก็ตอบ herring เลยมีหลายวิธีมากข้อนี้ที่จะคิดที่จริงน้องเห็นว่าเอ้ยมันอยู่ติดกัน3ตัวแล้วพูดพร้อมกันมันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นพวกเดียวกันนั่นแหละส่วนไอ้นี่มันไม่ได้พูดถึงเซว่ามันก็ต้องไม่ใช่เพราะช้อยเวลามี4ตัวเวลาช้อยมันมี4ข้อแล้วในเรื่องมันดันมีแค่3ตัวไอ้ตัวที่ไม่อยู่ในเนื้อเรื่องนั่นน่ะค่ะก็คือคำตอบเห็นไหมเอ่ย3ตัวนี้มันพูดติดกันเด้เลยมีเครื่องหมายคอมมา andติดกันเลยแสดงว่ามันเป็นพวกเดียวกันแน่นอนค่ะมันเพราะงั้นถ้าไอ้พวกนี้เป็นปลาก็ต้องเป็นปลาหมดถ้าไม่ใช่ปลาก็ต้องไม่ใช่ปลาหมดนะคะแล้วเราโอเคมาดูนิดหน่อยว่าอีสี่ตัวเนี่ยไอ้อีสามตัวเนี่ยคืออะไรโอเคลตคือนกโอ๊กค่ะก็คือเป็นนกชนิดหนึ่งนั่นเองกิลมอตก็เป็นนกทะเลชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนคอมเมอรันก็คือนกกาน้ำก็เป็นนกชนิดหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นที่การที่น้องจะรู้คำแปลของไอ้สามตัวเนี่ยพี่ว่ามันยากค่ะเพราะฉะนั้นดูจากไอ้ตัวเนื้อเรื่องดีกว่ามันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะคะอันนี้ข้อ83ก็ผ่านไปแล้วก็มาดูข้อ84ค่ะ What is Jonathan Stern looking for อะไรที่ Jonathan Stern กำลังมองหาข้อ1 fish ปลาข้อ2 whale ปลาวาฬข้อ3 other evidence คือหลักฐานอื่นข้อ4 tidal formation คือการเกิดของคลื่นค่ะของกระแสน้ำอะไรเอ่ยเห็นไหมเอ่ยว่าโจนาธานพูดว่าอะไร That the mink will bleed คือโจนาธานเป็นนักเชี่ยวชาญด้านมารีนใช่ไหมคะนักชีววิทยาด้านมารีนด้านมหาสมุทรด้านสิ่งมีชีวิตในทะเลเขาโจนาธานก็มองเล่าเรื่องมาทั้งหมดแล้วเนื้อเรื่องอ่ะมันเน้นปลาวาฬเป็นหลักใช่ไหมคะแล้วโจนาธานก็ชี้นั่นไง Mink will bleed ดังนั้นสิ่งที่โจนาธานกำลังมองหาคืออะไรก็คือสิ่งที่เขาชี้นะคะก็คือปลาวาฬเองค่ะ whale เห็นใช่ไหมเออดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยค่ะว่า whale ที่จริงน้องอ่านเนื้อเรื่องน้องก็จะสามารถตอบเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าน้องอ่านไปอ่านมาน้องจะรู้เลยว่าเนื้อเรื่องอ่ะเขาเน้นที่จะพูดถึงไอ้ปลาวาฬตัวนึงก็คือ Mink whale นี่เองดังนั้นถ้ามีคำถามอะไรมันก็ควรจะตอบปลาวาฬที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาคงไม่ถามไอ้จุดเล็กจุดน้อยนะคะเขาน่าจะถามที่เป็นใจความสำคัญดังนั้นจากที่อ่านไปพี่รู้ว่ารู้สึกว่าเขาพูดอย่างเดียวก็คือปลาวาฬนั่นเองค่ะก็ตอบเวลไปค่ะส่วนช้อยอื่นไม่ใช่เลยค่ะเราก็มาดูต่อค่ะข้อ85เขาบอกว่า the breed of mink whale remind the Jonathan of ก็บอก breed ของ mink whale เนี่ยทำให้โจนาธานคิดถึงอะไรข้อ1 the size of fish ขนาดของปลาข้อ2 a certain kind of food อาหารชนิดหนึ่งข้อ3 the smell of harbor seal คือกลิ่นของแมวน้ำข้อ4 the temperature of misty morning คืออุณหภูมิของรุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยหมอกข้อใดคะที่ breed ของ mink whale ทำให้โจนาธานคิดถึงเห็นไหมเออตอนที่เขาพูดว่ามันมี breed of mink whale อ่ะคือช่วงนี้ค่ะช่วงที่เขากำลังอธิบายอยู่มันมี breed of mink whale แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
มันมีวงริ้วคลื่นใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็ดเกล็ดปลาที่ระยับแล้วก็มีกลิ่นนี่ค่ะมีอโรมาของบรอกโคลีค่ะมีกลิ่นของบรอกโคลีค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ2ค่ะ A certain kind of food หมายถึงอะไรเพราะเขานึกถึงกลิ่นของบรอกโคลีนั่นเองค่ะก็คือบรอกโคลีก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นผักชนิดหนึ่งดังนั้นกลิ่นนี้ทำให้การเห็นเนี่ยทำให้เขาได้กลิ่นเหมือนเขาพอเห็นตัวเนี้ยเขาเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีกลิ่นของบรอกโคลีเลยอะทำให้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยทำให้เขาคิดถึงอาหารชนิดหนึ่งค่ะส่วน smell of herbal seed อันนี้เขามาหลอกว่าน้องอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมันคือทำให้เขาคิดถึงกลิ่นแล้วน้องก็เผลอไปว่าเอ้ยกลิ่นของแมวน้ำซึ่งไม่ใช่ค่ะส่วน temperature อุณหภูมิของอากาศนี้เขาไม่ได้พูดถึงในเรื่องเลย the size of the fish ขนาดของปลาก็มีเกี่ยวนะคะนี้ข้อ85ก็ผ่านไปข้อ86เราก็ทำไปแล้วที่ถามว่า dead แปลว่าอะไรแล้วก็มาดูกันต่อค่ะเขาถามว่า which of the following is the biggest in size ข้อใดอะตัวใหญ่ที่สุด biggest คือใหญ่ที่สุดในขนาดข้อใดขนาดใหญ่ที่สุดคะ min rocco spyhead blue whale จากเนื้อเรื่องจะเห็นได้ว่าที่เขาไล่มาทั้งหมดอะเกือบเป็นตัวเดียวกันค่ะ min กับ spyheadเป็นตัวเดียวกันเห็นไหมเอ่ยเพราะว่าจากเนื้อเรื่องเขาบอกมิ้งอ่ะ also known ก็ถูกรู้จักในอีกนามนึงว่าถูกรู้จักในนามว่าไปเฮดด้วยนะดังนั้นมิ้งกับไปเฮดก็คือตัวเดียวกันค่ะแค่ต่างชื่อเฉยๆก็คือถูกรู้จักในอีกชื่อนึงนั่นเองแล้วโรโคคืออะไรโรโคก็คือ family of baleen whale ค่ะเพราะเขาRocco ในที่นี้คือ Family of Baleen Whale ดังนั้นก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันดูเป็นในทางเดียวกันแล้วเขาถามว่าตัวอะไรใหญ่สุด3อันเนี้ยดันเป็นเหมือนกันแล้วเป็นประเภทเดียวกันเป็นตัวเดียวกันแล้วดังนั้นเหลือช้อยข้อเดียวค่ะก็คือข้อ4คือ Blue Whale ค่ะที่แบบไม่เกี่ยวกันเลยแล้วรู้ได้ไงว่า Blue Whale ใหญ่สุดเพราะเขาบอกมิงอ่ะหรือไอ้ไปเฮดเนี่ยมันหนักแค่5ถึง10เองค่ะแต่ Blue Whale อ่ะหนักต้อง120ค่ะดังนั้นBlue Whale ก็ต้องใหญ่ที่สุดอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าน้องบางคนมีความรู้อยู่แล้วว่าจะรู้ว่า Blue Whale คือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วข้อ88เราก็ทำไปแล้วมาดูข้อต่อไปค่ะคือข้อ89เขาถามว่า Where is Jonathan Stern at the time of relating this story เขาถามว่า Jonathan Stern เนี่ยอยู่ไหนในช่วงเวลาที่แบบกำลังเล่าเรื่องที่เกิดเรื่องที่เกิดเนี่ยขนาดนั้นโจนาธานอยู่ไหนข้อ1 in a small boat อยู่ในเรือลำเล็กข้อ2 on San Juan Island Iceland ก็คืออยู่บนเกาะ San Juan ข้อ3 at Florida State University อยู่ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดาข้อ4 on a plane flying over Phuket Sound อยู่บนเครื่องบินบินเหนือภูเก็ตซาวด์อยู่บนไหนคะอันนี้มันอยู่ที่เริ่มเรื่องเลยค่ะเขาบอกว่า off San Juan Island บอกนอกเกาะ San Juan ในภูเก็ตซาวดังนั้นมันเริ่มแรกนอกเกาะ San Juan ข้อ2ผิดทันทีค่ะเพราะข้อ2 on คืออยู่บนเกาะไม่ใช่ค่ะเขาอยู่ off San Juan ค่ะเขาอยู่นอกเกาะ San Juan at Florida State University ก็ไม่ใช่ค่ะเขาแค่บอกว่า Jonathan Stern น่ะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเขาเป็นนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดานะแต่เขายังไม่ได้อยู่ตอนที่เรื่องราวเกิดขึ้นเขาไม่ได้อยู่ที่ฟลอริดามหาวิทยาลัยนะคะข้อ4อยู่บนเครื่องบินเหนือภูเก็ตสาวก็ไม่ใช่ค่ะเขาอยู่ในเรือค่ะ in a small boat รู้ได้ไงว่าเขาอยู่ในเรือเล็กตรงนี้ค่ะเขากำลังเล่าเรื่องอยู่ว่าริมชายฝั่งนอกเกาะซานจวนแถวๆนี้อะไรเขาบอกว่าหมอกปกคลุมเรือน้อยๆแล้วก็เรือน้อยๆเรือสกิฟเนาะจำได้ใช่ไหมคะที่พี่แปลว่าเรือพายเล็กๆไอเรือพายเล็กๆนี่ก็เด้งไปเด้งมาก็คือเขากำลังเล่าเรื่องราวของโจนาธานสเตอร์อยู่ค่ะว่าเนี่ยตอนที่เขาอยู่ในเรือนะก็มีเมฆหมอกมาปกคลุมแล้วเรือก็กระเด้งไปกระเด้งมาดังนั้นจาก2อันนี้คำว่า little boat กับคำว่า skip ทำให้เรารู้ว่าโจนาธานสเตอร์อยู่ใน in a small boat นั่นเองค่ะนะเพ
พราะอันนั้นที่จริงเช็คช้อยก็ได้ว่าสามอีข้อที่เหลือ3ข้อมันไม่จริงค่ะก็เหลือข้อเดียวค่ะถ้าน้องไม่รู้จักคำว่า skip น้องก็ยังเขียนคำว่า little boat อยู่ดีนะคะมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะเขาถามว่า which words best describe the weather เขาถามว่าข้อใดคำใดเนี่ยบรรยายลักษณะอากาศได้ที่ได้ดีที่สุดข้อ1 hot ร้อนข้อ2 wet เปียกข้อ3 cloudy คือเต็มไปด้วยหมอกข้อ4 freezing หนาวเย็นอันนี้เรารู้ทันทีค่ะว่า cloudy ค่ะจากคันไหนคะเขาจากคันนี้ค่ะ a fine mist but the little boat หมอกเนี่ยปกคลุมเรือน้อยๆ and just suddenly วันนี้แล้วก็จางหายไปแล้วก็มีไอ้น้ำอีกดังนั้นอากาศดูมีเมฆหมอกค่ะก็คือ cloudy เนื่องจากมีหมอกนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จบ reading เรื่องสุดท้ายของCUTEP Test B ไปแล้วนะคะเรื่องนี้อย่างที่พี่บอกว่าสับในเนื้อหาอาจจะยากแต่ตัวโจทย์ก็ดูอ้างอิงจากเรื่องเนื้อเรื่องได้ยังพอทำได้อยู่ค่ะ